วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะราศีพฤษภค่ะคลิปนี้เป็นของราศีพฤษภนะคะพี่ก็หายไป4เดือนเลยเนาะมันก็มีหลายๆอย่างที่มันไม่สะดวกในการมาทำคลิปก็เลยเลือกที่จะหยุดไปนะคะตอนนี้มาเริ่มต้นที่เดือนพฤษภาคมนะคะก็ต้องเป็นของราศีพฤษภเป็นราศีแรกนะคะที่พี่จะเริ่มก็สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะนะสำหรับชาวราศีพฤษภในเรื่องราวความรักในเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงนะคะพี่เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะ10ใบนะคะ The Hermit 4เหรียญ Page of Cups Temperance The Devil 2เหรียญ High Priestess Hangman The World และ3เหรียญค่ะเดี๋ยวเรามาแยกเป็นกรณีเลยดีกว่าเนาะเป็นเคสไปนะคะอ่ะแต่ว่าไพ่ประจำตัวของชาวราศีพฤษภคุณได้ไพ่ The Hermit นะคะ The Hermit ด้วยกันคือการอยากอยู่คนเดียวอยากปีกวิเวกหรือบางท่านอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคือเป็นโลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวพฤษภนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันเหมือนฤาษีอ่ะนึกออกไหมคือมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะไอเรื่องความพิศวาสในเรื่องลักษณะแบบแพชชั่นอ่ะมันค่อนข้างจะหมดไปแล้วเนาะเป็นไพ่ของคนโสดเลยนะเนี่ยอ่ะขอดูสถานการณ์ของชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วมีประเด็นก่อนนะคะที่มีประเด็นนะคะเดี๋ยวพี่จะได้ไปดูรายละเอียดแบบปีกย่อยแล้วก็ไปเสิร์ฟนะคะ Wheel of Fortune กงล้อของโชคชะตา Wheel of the Year King of Particle ชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันนะคะ8เหรียญค่ะการตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบนะคะหรือการตั้งใจของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทำให้มันดีที่สุดอะไรประมาณนี้หนึ่งไม้นะคะบางคนอาจจะมีอะไรความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะ8ดาบเนาะบางท่านนะคะในเคสที่เป็นประเด็นนะคะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีรับลมคมในมีความลับกับคู่เนาะน่าจะรู้แล้วแหละเนาะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่มันยังแก้ไม่ตกอยู่นะปัจจุบันนี้ The Hangman ยังคงอดทนกับปัญหานี้อยู่นะคะยังคือในใจลึกๆของคนที่มีประเด็นน่ะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องบุคคลที่3อ่ะในใจลึกๆเราอยากจะจบนะจบสิ้นปัญหานี้โดยการยังไงล่ะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณเคยทดลองปรับปรุงเปลี่ยนคือลองพยายามเปลี่ยนดูแล้วอ่ะลองพยายามปรับดูแล้วอ่ะต่อให้คุณมีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทำให้มันมีปัญหาในเรื่องบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตรักของเราอ่ะเราเคยอาจจะเป็นทั้งคู่เลยคือเคยปรับมาแล้วเคยแก้มาแล้วแต่มันยังคงเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงเดิมปัญหานี้ก็เลยยังอยู่แบบเดิมๆอยู่ไปเพราะความรู้สึกที่จะบอกว่าหมดรักมันคือมันหมดรักในลักษณะของชู้สาวนึกออกไหมแบบแพชชั่นน่ะคงจะเข้าใจที่หญิงพูดนะแต่มันหลายๆท่านก็ยังผูกพันกันอยู่คืออยู่ด้วยความพิศวาสน่ะไม่มีแต่อยู่ด้วยความเป็นเพื่อนแบบเนี้ยคืออยู่ได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นบางท่านอยู่คนละที่นะคะก็ยังมีติดต่อกันแต่บางท่านอยู่ที่เดียวกันก็ไม่ค่อยสูงสิงอะไรกันหรอกแยกกันนอนก็มีแยกคนละห้องก็มีนะคะนั่นคือความสุขของคุณณตอนนี้เพราะว่าพี่เห็นไพ่เดอะเวิลด์อยู่ในความรู้สึกไพ่เดอะเวิลด์อยู่ในความรู้สึกนั่นก็คือคุณก็เหมือนกับกลับมารักตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ยอมรับมันมากขึ้นนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีเรื่องของอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยช่วงนี้อาจจะไปเจอคือมันก็มีไปแหละแต่ความตั้งใจในความสัมพันธ์ที่ยังคงจะดำรงไว้อยู่เนี่ยมันก็ยังมียังเอาอยู่ยังเอาไว้อยู่นะคะแปดดาบยังมีการดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ดูแลกันอยู่สำหรับคนที่มีประเด็นต่อให้โกรธกันขนาดไหนเจ็บไข้ได้ป่วยคุณยังไงก็ยังต้องกลับมาดูแลกันอยู่ดีอะไรประมาณนั้นนะต่อให้จะไปนอกลู่นอกทางก็ยังต้องกลับมาดูแลกันทิ้งกันไม่ลงอยู่ดีในช่วงนี้นะคะของคนละเกิดราศีพฤษภสำหรับเคสที่ตัดสินใจจบนะ
ตัดสินใจจบไปแล้วอันนั้นไปดูปิดของเรื่องของคนโสดนะจ๊ะคนที่มีคู่ที่จบไปแล้วนะคะเพราะไพ่เดอะเวิลด์มันอยู่ในตำแหน่งของคุณคุณอาจจะจบความสัมพันธ์จากอดีตไปแล้วก็ได้กลายเป็นคนโสดก็จะไปอยู่ในสถานะโสดเข้าใจนะโอเคค่ะทีนี้คนมีคู่สำหรับคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะคะที่ไม่มีประเด็นช่วงนี้อาจจะเหงาหน่อยเนาะบางคู่ก็อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกันนะคะอยู่ไกลถึงต่างประเทศก็มีเนาะแต่ก็มีการพูดคุยส่งข้อความเพจออฟคัพมีการส่งข้อความมีข่าวคราวยังถึงกันอยู่นะคะอยู่กันด้วยความสี่เหลี่ยมยังคงห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะ The Devil The Temperance The High Priestess ยังคงรักกันดีอยู่ The Hangman แต่มันเป็นช่วงของการอดทนและรอคอยโดยเฉพาะคนมีคู่ที่อยู่ทางไกล The World คุยกันออนไลน์อยู่สม่ำเสมอแต่หลายๆท่านอาจจะรอคอยเรื่องการเดินทางโยกย้ายต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวหรือไปหาแฟนหรืออะไรเงี้ยสำหรับคนมีคู่ต่างชาตินะคะมันก็ยังต้องอดทนรอ The Hangman มันล่าช้าก็มันก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เรายังไปไหนไม่ได้นี่แหละเนาะก็ต้องอดทนกันไปช่วงนี้ถ้าความรักยังดีอยู่ก็คือ The Hermit อ่ะคือมันเหงาอ่ะแต่มันก็ต้องมันยังเหงาๆอยู่แบบเหงาๆแต่ก็รักกันนะคะยังดีอยู่นะคะสำหรับคนที่ไม่มีประเด็นอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะสี่ถ้วยเบื่อค่ะเบื่อการรอคอยเบื่อไหร่อีโควิดมันจะออกไปสักที7เหรียญนะคะบางท่านที่แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันแล้วช่วงนี้มีข่าวดีก็จะมีโอกาสนะเรื่องการเพจออกคับมาแล้วอะเรื่องการตั้งครรภ์เรื่องการมีบุตรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็พูดไปตามหน้าไพ่เนาะเดี๋ยวแฮงแมนตกข้าวกับไฮพินเทจใครที่รู้ตัวว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมดลูกอะไรไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังมันหน่อยนะคะสิบไม้ไปด้วยกันค่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะยังไปด้วยกันทางไกลยังไงก็ไปด้วยกันสองคู่กับคุณคู่กันน่ะทำไงอ่ะเดอะซันอดทนและรอคอยค่ะช้าๆแต่ชัวร์ค่ะแฮปปี้ดีสำหรับคนที่มีความรักดีๆที่ไม่มีประเด็นนะคะช่วงนี้ต้องผ่านมันไปได้ด้วยกันเราทุกคนต้องผ่านไปได้ด้วยกันค่ะอ่ะโอเคทีนี้สำหรับคนโสดนะคะโอ้โหพี่จะบอกว่าคนโสดเนี่ย The Hermit นี่ไพ่คนโสดเลยนะคุณพี่ว่าจากอดีตของคนโสดเนี่ยพี่มองเห็นน่ะคุณไปเจอคนเจ้าชู้อ่ะ The Devil อ่ะไปเจอคนที่มาหวังรักข้ามคืนอะไรพวกเนี้ยมาหวังในเรื่องร่างกายของเราอะบางคนเคยทดลองคุยกับใครบางคนแล้วจากอดีตนะเคยทดลองคุยแล้วสรุปแล้วมันไม่ใช่มันอยู่ไปแล้วมันไม่แฮปปี้คุณก็กลับเลือกที่จะมาโสดอีกครั้งโดยครั้งนี้นะคุณจะค่อนข้างที่จะเปิดใจยากแล้วมาครั้งเนี้ยคือ4เหรียญน่ะคุณจะเทิดทูนความสงคุณไปไม่ใช่เทิดทูนหรอกพี่เองพูดคำๆไปไงคือเหมือนกับเปิดใจค่อนข้างที่จะยากกลัวไม่กล้าเปิดใจกลายเป็นคนที่กลัวเรื่องความรักบางทีเดอะเฮอร์มิตกับเดอะเวอร์มาก็คือคุณมีความรู้ว่าคุณโสดคุณก็มีความสุขดีนะคะช่วงนี้ก็โสดไปก่อนพี่ก็ว่าโสดไปก่อนคือคุยบางท่านก็มีการเริ่มต้นคุยกับใครใหม่นะในปัจจุบันหรือแม้แต่อนาคตที่จะถึงมีโอกาสโดยเฉพาะคนนั้นนะมีอายุน้อยกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์เข้ามาเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะรวมถึงบุคคลเก่าๆคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆเคยเรียนด้วยกันสมัยมัธยมม.ต้นม.ปลายอะไรก็ว่าไปมาเจอมาส่งข้อความมาคุยอีกครั้งเนี้ยแต่มันก็อาจจะคุยลักษณะของความเป็นเพื่อนมิตรภาพดีๆไปนะช่วงนี้สำหรับคนโสดเนาะคนไม่ชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนค่ะยังไม่ถึงไหนค่ะเนาะต่อให้ยังไงนะคะคนไม่ชัดเจนก็ถ้า move on ได้ถ้าอยู่แล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่คืบหน้าเลยอีก2เหรียญน่ะมันกลายเป็นเครื่องหมาย infinity อ่ะหมุนไปหมุนมาเหมือนเดิมทุกอย่างคงเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเงี้ยถ้า move on ได้ก็มูฟออนนะจ๊ะสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะโอเคค่ะจบแล้วสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะยังไงถ้าใครที่กด Subscribe
แล้วเคยกดแล้วออกไปก็กดเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยติดตามเลยถ้าชอบนะคะพี่ยิงไกรพี่ยิงก็ฝากติดตามช่องนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ